บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซาลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิมินวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับซีรีส์นี้เดี๋ยวเราจะได้มาทําการเรียนรู้กันในเรื่องของประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งมีทั้งหมด20ตอนและในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นในการเรียนรู้ถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือแบบอย่างที่ดีงามดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลอกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงสําหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบอย่างที่ดีงามหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้เราได้ทําการปฏิบัติตามเราจึงได้มาเรียนรู้กันว่ามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นอย่างไรและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมันอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอสําหรับคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความหวังต่อในการโดนตอบแทนในวันกิยามะห์และก็มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากพี่น้องทั้งหลายและมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวในตอนที่นางถูกถามนางได้บอกว่าการโคโลกูฮุลกุรอานว่ามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือกุรอานหมายความว่าถ้าใครอยากจะได้เรียนรู้ถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปดูมารยาทท่านนบีที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับว่าให้ไปอ่านกุรอานแล้วจะพบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเต็มไปด้วยมารยาทที่มาจากในกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลายังได้กล่าวชมเชยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ดีงามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งมาเพื่อเรื่องของมารยาทที่ดีงามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมันอัคลากแท้จริงฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเพื่อทําให้มารยาทมีความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งมาแล้วท่านก็นําสิ่งที่ดีงามมาให้กับปวงชนในยุคที่ผู้คนอยู่ในยุคญาฮิลียะห์อยู่ในยุคที่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแล้วท่านนบีก็นําสิ่งที่ดีงามมาให้กับเขาผู้คนได้พบกับมารยาทที่ดีงามต่างๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นมารยาทที่ผู้คนได้ทําการตอบรับมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเห็นความดีงามของอิสลามและด้วยมารยาทที่ดีงามนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้อิสลามเนี่ยแผ่กระจายออกไปและเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยหันกลับมายอมรับในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นํามานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์